เมื่อท่านลงโลงไปแล้วท่านถูกเผาในเมนแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านกอดเอาไว้อะมันคือความล้มเหลวของประเทศถ้าท่านรักประเทศจริงๆท่านต้องยอมให้คนที่เขาคิดต่างจากท่านเนี่ยมามีโอกาสในการบริหารประเทศบ้างเอาละไม่ต้องถึง8ปีหรอกเอาแค่4ปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจแย่มากถ้าผมเลือกได้ผมคิดว่าท่านควรจะให้โอกาสท่านอื่นมาแสดงบทบาทในฐานะผู้นำประเทศการที่พลเอกประยุทธ์อยู่เกิน8ปีไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศก็คือมีการถ่ายโอนอำนาจด้วยวิธีทางประชาธิปไตยตอนนี้ช่วยผู้สมัครหาเสียงเยอะเจอเนี่ยทุกคนก็พูดใช้คำนี้นะใช้คำว่าเห็นแก่ตัวบ้างใช้คำว่าพอแล้วอยู่ไปก็เสียหายจะลุงไหนก็ตามนะคะประชาชนจังหวัดหนองคายไม่เอาค่ะก็อยู่ในตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่ปี2557คุณอาสามาเนี่ยที่จะมาทำนโยบายต่างๆที่คุณอาสามาคุณก็ไม่ทำมันได้ขี่ตัวแท้บ้านคอยเจ้าตัวรปภยิ่งหนาด้านเจ้ายูฮ่อนนี่อีกทุกคนเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องการรักษาเก้าอี้ตัวเองพยายามที่จะดูในเส้นทางการเมืองนะครับทำเรื่องนะครับเดินทางหาเสียงเพื่อทำอะไรเพื่อให้เป็นประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะทำประโยชน์โดยส่วนรวมเพราะแผนงานออกมาจะเป็นระยะสั้นหมดนะครับและเป็นการจ่ายเงินใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุผมคร่าวๆมันเรียกว่าจุดต่ำสุดก็ว่าได้เพราะตอนนี้เรากลับมาเปิดประเทศอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ปัญหาหมักหมมข้างล่างเราไม่ได้แก้เราแค่เปิดประเทศให้เขามีรายได้บ้างแต่หนี้ทั้งหมดเนี่ยกองอยู่มากขึ้นเยอะเลยนะครับมันไม่ได้แก้ไม่ได้แก้เนี่ยถ้าไม่ได้แก้เนี่ยมันเหมือนมะเร็งที่จะกินเขาไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้คุณเอาเซลล์ใหม่เข้ามามันก็ไม่ทันแล้วครับคุณต้องแก้ข้างล่างให้ได้โครงสร้างข้างล่างมันยับเยินต้องรีบแก้โครงสร้างข้างล่างครับเอาละไม่ต้องถึง8ปีหรอกเอาแค่4ปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจแย่มากเศรษฐกิจไม่ความว่าทั้งชาวบ้านและทั้งระดับกลางโอเคท่านจะโทษโควิดก็ได้นะครับมันโทษได้หมดแหละแต่สังคมก็มีคำตอบในตัวเองถามผมว่าควรจะเปลี่ยนไหมประชาชนต้องเลือกท่านควรจะมีความรู้สึกว่าประเทศต้องการความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงจะสร้างภาวะที่เกิดการตื่นตัวแล้วทำให้คนอาจจะอยากเข้ามารวมถ้าผมเลือกได้ผมคิดว่าท่านควรจะให้โอกาสท่านอื่นมาแสดงบทบาทในฐานะผู้นำประเทศเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้นักธุรกิจนักการเงินคนที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วอาจจะต้องมีคนใหม่เลยด้วยผมคิดว่าในลึกๆถ้าแบบชาวบ้านที่ผมไปเจอผมเดินตอนนี้ช่วยผู้สมัครหาเสียงเยอะเจอเนี่ยทุกคนก็พูดใช้คำนี้นะใช้คำว่าเห็นแก่ตัวบ้างใช้คำว่าพอแล้วใช้คำว่าอยู่ไปก็เสียหายแล้วก็มีคำรุนแรงที่ผมหน้าจอไม่ได้อีกเยอะผมก็เข้าใจว่าเงื่อนไขทางการเมืองมันเยอะเงื่อนไขทางการเมืองอาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นอะไรแต่ในที่สุดแล้วมันอยู่ที่ใจพลเอกประยุทธ์เองถ้าพลเอกประยุทธ์อยากให้ประวัติตัวเองลงด้วยดีการลงจากหลังเสือเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าทุกคนก็กลัวว่าลงจากหลังเสือแล้วจะถูกเสือกินแต่คนที่เสียสละแล้วก็รู้จักวิธีรู้จักเวลาที่เหมาะสมและก้าวลงจากหลังเสือเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยให้อภัยนะในการที่ถ้าเกิดคุณลงดีๆแต่ถ้าเกิดมีการขับไล่กันมีม็อบบนถนนผมว่าจะลงไม่ดีแล้วก็มันเสียหายส่วนรวมมากขึ้นมันกลัวไม่ได้หรอกในคนที่เข้าไปสู่เป็นอาสาเป็นบุคคลสาธารณะคุณประยุทธ์เองก็พูดมาตลอดว่ามาเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นการไปเพื่อประชาชนเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณเอกประยุทธ์แต่ถ้าเกิดไปด้วยการถูกประชาชนไล่นั่นสิอันนั้นแหละเขาน่าจะเป็นห่วงตัวเองมากกว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านเนี่ยนะคะก็อยู่ในตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่ปี2557เนี่ยยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารมาเนี่ยตลอด5ปีเนี่ย
พี่น้องประชาชนทนทุกข์มันไม่มีตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ไปรับฟังเลยปัญหาความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่เนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขแล้วคุณบอกว่าคุณอาสามาเนี่ยที่จะมาทำนโยบายต่างๆที่คุณอาสามาคุณก็ไม่ทำมันได้นี่ขี่ตัวแทบบ้านคอยเจ้าตัวรปภยิ่งหนาด้านเจ้ายูฮ้อนนี่อีกนะคะ ถ้าทำไม่ได้ทำไม่เป็นคิดไม่ได้คิดไม่เป็นไม่ใช่มืออาชีพพอนะคะถ้าให้ดีก็ลาออกไปค่ะเพราะผมแนะนำท่านนายกแบบเป็นกัลยาณมิตรจริงๆอ่ะท่านเปิดโลกออกมาเปิดฮอลล์คอนเสิร์ตออกมาที่มีแต่เสียงอวยท่านนะครับแล้วท่านเปิดฮอลล์ออกมาท่านจะรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะถูกมากมันไปไม่ไหวแล้วหรอกแล้วประเทศแบบนี้เหรอที่มันมีนั่งร้านที่คนกลุ่มหนึ่งสามารถใช้กฎหมายเล่นงานกับใครก็ได้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนที่คิดต่างการตอบโต้ของประชาชนที่ดีที่สุดคือเขาไม่มาผมว่าคนส่วนหนึ่งก็คงต่อต้านท่านแหละแต่คนส่วนใหญ่หรือคนจำนวนไม่น้อยก็คือหมดอะไรไตอยากเขาก็ไม่คิดที่จะมาคิดซ่อนสงสร้างสรรค์อะไรให้กับสังคมนี้เขาก็คิดเอาตัวรอดของเขาก็นวัตกรรมใหม่ๆมันก็ไม่เกิดธุรกิจสร้างสรรค์มันก็ไม่มีใครที่เขาคิดว่ามีโอกาสในต่างประเทศที่ไปได้เขาก็ไปแล้วสุดท้ายประเทศนี้เมื่อท่านลงไปแล้วท่านถูกเผาในเมนแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านกอดเอาไว้อ่ะมันคือความล้มเหลวของประเทศถ้าท่านรักประเทศจริงๆท่านต้องยอมให้คนที่เขาคิดต่างจากท่านเนี่ยมามีโอกาสในการบริหารประเทศบ้างและลองทำในสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆที่โลกใบนี้เขายอมรับบ้างนี่คือหนทางเดียวที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาและลูกหลานของท่านที่ท่านชอบพูดใช่ไหมลูกหลานเนี่ยมันจะได้มีกำลังของตัวเขาเองจะได้มีชีวิตที่ดีของตัวเขาเองซึ่งเป็นชีวิตดีที่เขาเลือกเองดีในแบบของเขาเองไม่ใช่ดีตามที่ท่านมาบงการแล้วสุดท้ายดีที่ใครมาบงการมันไม่ดีหรอกก็อยากจะฝากไว้เท่านี้แหละ